ทหารคงเป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันภายใต้เครื่องแบบที่โก้หรูสง่างามและทรงเกียรติเขาเหล่านั้นคือรั้วของชาติผู้สร้างสันติสุขในยามสงบและพร้อมที่จะเป็นผู้เสียสละเพื่อรักษาประโยชน์ของชาติในยามที่บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายเดือดร้อนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตคิดบวกนะครับสำหรับวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเรานะครับเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนครับและที่สำคัญคือเขาเป็นทหารกล้าครับผู้ที่ได้รับชื่อว่าเป็นรั้วของชาตินั่นเองแต่จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับเขาพร้อมๆกันเลยครับพันโทวัญชนะสวัสดีหรือที่เรียกกันจนติดปากว่าผู้พันเบิร์ดรับบทเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและในปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นรองโฆษกของกองทัพบกคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะครับผู้พันเบิร์ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามนิดนึงผู้พันเบิร์ดครับรับราชการตอนนี้มากี่ปีแล้วครับผมจบจากโรงเรียนในร้อยปี41นะครับปัจจุบันตอนนี้ก็14ปีแล้วครับ14ปีแล้วใช่มั้ยครับแล้วการเป็นทหารนะครับเราฝันไว้ตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าว่าเราอยากจะเป็นทหารตอนเด็กๆเนี่ยผมช่วงประถมเนี่ยนะครับผมอยากเป็นสถาปนิกส่วนทหารเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในความคิดเลยครับถึงแม้ว่าคุณพ่อจะเป็นทหารนะครับอยู่ในครอบครัวทหารเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เคยไปสัมผัสชีวิตทหารจริงๆแต่ว่าชอบวาดภาพแล้วก็จะมีคนบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดชอบวาดภาพเนี่ยต้องเป็นสถาปนิกผมก็รู้สึกอย่างนั้นมาตลอดนะครับก็เลยเวลามีใครถามตอนเด็กๆเนี่ยผมก็จะบอกว่าอยากเป็นสถาปนิกนะครับแต่ว่าความคิดตรงนั้นมันเริ่มเปลี่ยนไปตอนช่วงมัธยมต้นคือคุณพ่อเนี่ยอยากให้ไปสอบเรียนเตรียมทหารนะครับผมก็ไปสอบแล้วจุดพลิกผันอีกอย่างนึงคือตอนสอบปีแรกเนี่ยสอบไม่ได้สอบติดสำรองแล้วรู้สึกเสียใจก็เลยกลับมาถามตัวเองว่าเสียใจแสดงว่าอยากได้นะครับแล้วก็สิ่งที่สองคือเหมือนกับว่าคุณพ่อเนี่ยอยากให้เป็นผมก็เลยลองไปสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็สอบได้ถือว่าคุณพ่อปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเลยตอนเด็กๆคุณพ่อก็ไม่ได้สอนหรือว่าพูดให้ฟังเลยนะครับแล้วก็แต่คุณพ่อเนี่ยเพียงแค่เหมือนกับเป็นตัวอย่างให้ดูผมก็เลยคิดว่าพอมองย้อนกลับไปเนี่ยการเป็นตัวอย่างที่ดีให้ดูเนี่ยบางทีก็น่าจะดีกว่าการสอนด้วยซ้ำครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าการเป็นทหารเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจคือผมเชื่อว่าทุกอาชีพเนี่ยต้องถามว่าเหมาะกับตัวเองหรือเปล่าที่ผมภาคภูมิใจในปัจจุบันนี้นะครับก็เพราะว่าผมรู้สึกว่าอาชีพนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่เหมาะกับตัวผมวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตสังคมแวดล้อมอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าเมื่อมันเหมาะกับตัวผมเองตัวผมเองเนี่ยก็เลยมีความสุขแล้วก็มีความภาคภูมิใจครับแล้วการเป็นทหารเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามองคุณพ่อเป็นไอดอลด้วยใช่ครับคือคุณพ่อเนี่ยเป็นแบบอย่างแบบที่คุณพ่อไม่เคยสอนว่าจะต้องทำตัวแบบไหนหรือยังไงเลยนะครับปัจจุบันจบมาแล้วเนี่ยคุณพ่อผมเกษียณพอดีนะครับ60แล้วก็ยังปรึกษาหรือว่าให้ความรู้พ่อจะสอนซึ่งเป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งเพราะคุณพ่อผมเนี่ยเป็นนายทหารชั้นประทวนมาก่อนคือเป็นนาย10แล้วก็ค่อยๆเลื่อนยศมาจนเป็นนายร้อยนายพันแต่ของผมเองจบมาเนี่ยเหมือนเป็นจบมาจากโรงเรียนร้อยโดยตรงจบมาเหมือนเป็นผู้บังคับบัญชาเขาเลยก็จะมีผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งครั้งหนึ่งคุณพ่อผมก็เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาแบบนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นการเข้าใจกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยมันจะถูกแลกเปลี่ยนกันระหว่างพ่อกับผมดีครับงี้เราก็ได้เขาเรียกว่าฮะได้ซึมซับได้เรียนรู้แบบอย่างที่ดีๆของคุณพ่อมาเยอะเลยได้เรียนรู้ตลอดถึงแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังเรียนรู้อยู่เพราะคุณพ่อผมเนี่ยใช้ชีวิตแบบคือทหารโดยแท้ประทับใจเลยท่านในตัวท่านมั้งพ่อผมมีระเบียบวินัยสูงคือพ่อผมตื่นเป็นเวลานะครับตื่นทุกวันต้องตื่นเวลานี้ออกไปออกกำลังกายกลับมาซักผ้าซักผ้าเองซักผ้าเองตากผ้าแล้วก็ทำกับข้าวทานอาหาร
คือจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วออกไปตัดหญ้าดูบ้านทำความสะอาดบ้านกวาดบ้านถูบ้านอย่างเงี้ยเป็นทุกวันนี้ก็ยังเห็นอย่างนี้อยู่นะครับแล้วคุณแม่ครับคุณแม่เสียแล้วอ๋อคุณแม่เสียแล้วครับก็ยังเห็นคุณพ่อทำกิจวัตรประจำวันแบบนี้แล้วผมจะรู้เลยว่าเวลาโทรศัพท์หาพ่อเนี่ยต้องโทรเวลานี้เวลาเนี้ยพ่ออยู่ที่ไหนครับผมอย่างนี้ครับโอ้โหก็ถือว่ามีความใกล้ชิดกับคุณพ่อมากครับแล้วมีคำสอนอันไหนบ้างไหมครับที่เรารู้สึกว่าทุกวันนี้เรายังจำมาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้อยู่คุณพ่อผมมักจะพูดถึงความเป็นอยู่ของทหารระดับล่างๆลงไปนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เขาอยู่ได้อย่างมีความสุขก็คือเรื่องของการกินการนอนแล้วก็การดำเนินชีวิตความเป็นอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเนี่ยให้สิ่งเหล่านี้ดีขวัญและกำลังใจของลูกน้องก็จะดีอันนี้คือสิ่งที่พ่อสอนไว้